เอาละฮะแล้ววันนี้คุณ Monster Up ก็ได้ลงคลิปใหม่มาพร้อมกับ Titan Dewman ที่ฉายไรกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้ว Titan Dewman ตัวนี้เหมือนจะเป็นคนละตัวกับ Titan Dewman ที่เคยปรากฏตัวในซีรีส์นี้ฮะเพราะจากคำอธิบายของคุณ Monster Up เขาอธิบายเอาไว้ฮะว่า Titan Dewman ตัวนี้เป็น Titan Dewman ที่โดนเนรเทศออกมาโอ้โหมาแนวซามูไรพเนจรซะด้วยและตัวของเขาโดนบังคับให้ออกมาอยู่ในจักรวาลนี้ผมว่าฝีมือพี่ขวานชัวร์ป่ะตัวของเขากำลังเดินทางเพื่อตามหาอัศวินเพื่อที่จะได้กลับบ้านได้อัศวินก็พี่ขวานนั่นแหละไอ้บ้าเอ้ยนี่ไม่ใช่โลกของเขาไม่ใช่สงครามของเขาเพราะงั้นเขาจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นงี้ก็แสดงว่าตัวของไททันดิวแมนล่างอัปเกรดตัวนี้กำลังเดินทางเพื่อหาทางกลับบ้านอยู่นั่นเองฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าคลิปนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูฉากลับของซีซั่น9ออเอพิโซดกันก่อนเลยครับมาที่ฉากลับฉากแรกเปิดมาถึงเราจะเห็นหมอกาดำที่ยืนถือขวดพิษที่มีเขียนคำว่าสเนกอยู่หรือก็คืองูนั่นเองครับซึ่งบริเวณด้านหลังของหมอกาดำจะมีแสงแวบขึ้นมาด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นแสงวาร์ปของไททันทีวีแมนนั่นแหละครับหมอกาดำก็ได้เดินไปดูซะหน่อยว่าใครวาร์ปมาปรากฏว่าเป็นไททันทีวีแมนจริงๆด้วยที่มาในอาการบาดเจ็บเลยครับซึ่งหมอกาดำก็จะเดินมาหาและได้พูดว่าThat's how it ends. It's time to make you stronger. พวกเขาใช้งานแกและนั่นคือจุดจบของแกได้เวลาทำให้แกแข็งแกร่งขึ้นจะได้ไปถล่มฐานของพวกลำโพงได้รวมถึงเจ้าไททันไซเลนด้วยหลังจากนั้นหมอกาดามก็จะยื่นนิ้วออกไปครับส่วนตัวของไททันทีวีแมนก็จะยื่นนิ้วออกมาหาหมอกาดามเช่นกันลงประมาณว่าแตะนิ้วจิ้มนิ้วกันแบบอดัมกับพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพอนิ้วสัมผัสกันเสร็จฉากก็จะตัดไปถัดมาเป็นฉากลับฉากที่2ครับที่จะต่อเนื่องจากตอนที่พี่คิริโตกำลังเกาะรถไฟและจะเป็นมุมมองของหมอกาดำครับที่ยืนอยู่บนเขาไกลๆและเขาก็เป็นคนส่งเจ้าแมงมุมหรือว่าพี่ดิวแมนของเราให้ขึ้นไปบนรถไฟเพื่อตามทวงแฟตไดกลับมานั่นเองครับโดยในมุมมองนี้หมอกาดำจะเห็นเลยครับว่ารถไฟกำลังวิ่งมาแล้วตัวของพี่ดิวแมนก็จะโผล่มาด้านหลังของหมอกาดำอีกทีส่วนหมอกาดำก็จะพูดกับพี่ดิวแมนว่าไปเอาแฟตไดมาให้ข้าหลังจากพูดจบพี่ดิวแมนก็โดดออกไปส่วนหมอกาดำก็วาร์ปหายไปทันทีแต่ในฉากถัดมามีเรื่องน่าสนใจนิดหน่อยครับเพราะมีมือปริศนาที่โผล่มาให้เราเห็นแวบๆซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดากันได้ไม่ยากนะครับต่อมามาเริ่มต้นที่ EP ที่29ที่ตอนนี้พี่คิริโตกับพี่สปีกเกอร์แมนต้องร่วมมือกันต่อสู้กับพี่ดิวแมนร่างซอมบี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าพี่ดิวแมนแกก็เล่นแผนเดิมครับคือการใช้ควันหลอนอัดหน้าใส่พวกพี่สปิกเกอร์แมนกับพี่คิริโตทันทีและอยู่บนรถไฟแบบนี้อย่างแคบแถมไม่มีที่ระบายอากาศอีกด้วยงานนี้เขาจะรอดหรือไม่มารับชมกันครับหลังจากตัวของพี่คิริโตที่โดนภาพหลอนสภาพของรถไฟก็จะเปลี่ยนไปทันทีเป็นรถไฟที่ไม่ใช่รถไฟหรูหราเหมือนเดิมแล้วครับแต่เป็นรถไฟที่เหมือนรถไฟขนส่งสาธารณะแล้วไฟด้านบนเพดานก็จะเป็นสีเขียวแถมตีมไฟด้านนอกก็เป็นสีแดงอีกด้วยก็จะมีเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพี่คิริโตครับแล้วบอกเลยว่าฉากนี้ยังหลอนซึ่งตัวของเงาด้านหน้าจะค่อยๆเดินมาหาพี่คิริโตอย่างช้าๆแถมเหล็กที่อยู่รอบๆก็จะค่อยๆหักงอเพื่อแหวกทางให้ตัวของเงาเดินมานั่นเองครับแถมตัวของเงายังมีการสะบัดคอเล็กๆน้อยๆด้วยพี่คิริโตที่หลังชนประตูรถไฟแล้วก็ไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วครับก็เลยต้องยอมจำนนโดนไปหนึ่งทีเรียกได้ว่าก็เดินออกมาคนละทางเอ้ยหนีได้อยู่สิแบบนี้ตัวของพี่คิริโตก็จะเริ่มเอามือขึ้นมาบังเป็นสัญญาณบอกว่าอย่าเข้ามานะเว้ยแต่เจ้าเงาตัวนั้นก็ยังไม่หยุดตามครับแถมตัวของมันยังซุดลงกับพื้นก่อนที่มันจะก่ายล่างเป็นแมงมุมตัวบักเอฟโอ้โหบอกเลยว่าน่ากลัวจัดฉากนี้แถมเจ้าเงาที่ก่ายล่างไปเป็นแมงมุมก็ยังวิ่งไล่ตามพี่คิริโตไม่เลิกพี่คิริโตก็ถอยหลังรัวๆจนไปติดกับตัวอีกฝั่งแล้วตัวของแมงมุมก็หยุดเดินก่อนจะแยกล่าออกมาเป็นตัวเล็กๆหลายตัวซึ่งบอกเลยว่าน่ากลัวกว่าเดิมอีกเป็นตัวใหญ่ก็ดีแล้วโว้ยอย่างน้อยก็มีตัวเดียวแล้วเราจะได้เห็นว่าผู้แมงมุมจะคานขึ้นมาที่ตัวของพี่คิริโตครับก่อนที่มันจะคานเข้าปากไปแต่ชะอ้าวนั่นก็เป็นแค่ภาพหลอนครับคือดูเหมือนว่าผู้แมงมุมจะหายไปแล้วแต่กลายเป็นว่าที่พื้นดันมีมีดหล่นมาให้พี่คิริโตแทนอ้าวแบบนี้ก็หวานหมูสิมีอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวละโว้ยพอพี่คิริโตแกหยิบมาเท่านั้นแหละครับตัวของดิวแมนร่างซอมบี้ก็ได้โผล่ขึ้นมาตรงหน้าพี่แกทันทีผมกลัวจริงๆเลยว่าเจ้านี่จะเป็นพี่สปีกเกอร์แมนหรือเปล่าวะแทงผิดตัวปะเนี่ยซึ่งตัวของพี่คิริโตก็จะพุ่งเข้าไปก่อนเลยลมประมาณว่าเปิดก่อนได้เปียบเข้าไปหน่วยใส่เจ้าดิวแมนแต่บอกเลยว่าดิวแมนมันก็ผิวจัดหลบได้ทุกเม็ดเฮ้ยจะเกินไปแล้วเว้ยแต่ก็พอเข้าใจนะเพราะนี่มันเป็นภาพหลอนครับถ้าโดนทุกเม็ดมันก็จะเกินไปป่ะอุตส่าห์สร้างภาพหลอนขึ้นมาแต่โดนจ้วงเอานี่ก็ไม่ได้เนาะหลังจากหลบกันไปกันมาสักพักในที่สุด
จ้าดิวแมนก็จับมือของพี่คิริโตเอาไว้ได้อิบอายแล้วสิครับงานนี้ซึ่งตัวของพี่คิริโตก็ไหวพริบดีครับปล่อยมีดออกจากมือก็จะใช้มืออีกข้างที่ยังไม่โดนจับรับมีดแล้วปักเข้าหัวเต็มๆโอ้โหงานนี้ไม่ตายก็เรียกไม่อ้าวผมว่าแล้วไงไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นสปีกเกอร์แมนจริงด้วยโดนปักเข้าไปเต็มๆเลยครับงานนี้ตุยหรือเปล่าวะหน้าเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ตุยก็เรียกไม่โตอยู่เลยพี่ดิวแมนที่โดนไปขนาดนั้นครับก็ซุดลงคุกเข่าตามต่อด้วยล้มลงไปนอนกับพื้นก่อนที่มือจะปล่อยแฟตไดลงมาให้พี่คิริโตครับซึ่งพี่คิริโตก็เก็บแฟตไดขึ้นมาทันทีโดยที่เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้รถไฟกลับมาเป็นรถไฟที่ดูหรูหราเหมือนเดิมแล้วนะครับแถมด้านหน้าของตัวพี่คิริโตก็ยังมีเจ้าดิวแมนร่างซอมบี้ที่แตกกำแพงลงมาอีกด้วยเจ้านี้น่าจะเป็นตัวจริงแล้วล่ะมั้งตัวของพี่คิริโตค่อยๆ ยืนขึ้นเตรียมพร้อมต่อสู้ทันทีแต่ทันใดนั้นยูดีรถไฟก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นตัวของพี่คิริโตนี่ถึงกับหน้าขมำกระเด็นไปอยู่ตรงหน้าของพี่ดิวแมนพอดีอิบอายแล้วสิงานนี้ใกล้กว่าเดิมซึ่งทั้งสองก็จะมองหน้ากันครับตาสบตาเลยแต่ตัวของพี่ดิวแมนจะค่อยๆเอามือมาคว้าตัวของพี่คิริโตแต่ยังไม่ทันได้ถึงตัวเลยนะยูดีก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอีกแล้วพี่คิริโตจะมองไปนอกหน้าต่างครับแล้วเราจะได้เห็นว่ามีมือขนาดยักษ์กำลังจับรถไฟอยู่จะบอกว่าแค่จับก็ไม่ใช่เพราะบีบซัดรถไฟเกือบบี้แถมยังยกรถไฟขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวมันมีคนอยู่ในรถไฟไว้พี่แล้วคือร่างของพี่สปีกเกอร์แมนไหลมาติดประตูไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับและดูเหมือนว่าด้านล่างของขบวนรถไฟจะเกิดการระเบิดขึ้นมาตัวของร่างของพี่สปีกเกอร์แมนก็ถูกไหลลงไปเข้าเครื่องบดขนาดมหึมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่จังหวะนั้นเองตัวของพี่คิริโตจะแหงนขึ้นมาและเห็นว่าพี่ดิวแมนล่างซอมบี้คือยังไม่ตุ๋ยเว้ยเฮียแกยังเกาะแน่นอยู่แต่พอมองลงมาแล้วเจอเครื่องบดขนาดยักษ์เท่านั้นแหละครับเฮียแกก็รีบปีนขึ้นไปทันทีปล่อยให้พี่คิริโตหัวเผชิญโชคตัวของพี่คิริโตก็ไม่รอช้าพยายามปีนเบาะของรถไฟขึ้นมาให้อยู่สูงที่สุดครับแต่ดันเหลือบไปเห็นที่ทุบกระจกเขาให้พี่คิริโตก็เลยหยิบที่ทุบกระจกมาก่อนจะตีปากเขาไปที่เท้าของพี่ดิวแมนเรียกได้ว่าทำเอาซะเจ็บแสบเลยนะครับพี่คิริโตแทนพ่อจัดการเสร็จพี่แกก็รีบปีนบอกขึ้นมาอย่างเร็วจนมาถึงทางออกแล้วล่ะครับแต่ตัวของพี่แกยังไม่ได้ออกไปคือหันมาดูผลงานก่อนว่าเจ้าดิวแมนล่างซอมบี้จะเป็นปุ๋ยไหมแต่ก็ตามที่เราเห็นครับคือเจ้าดิวแมนล่างซอมบี้กระโดดออกไปทางหน้าต่างได้ทันแม่เฉียดฉิวเลยและในจังหวะที่พี่คิริโตกำลังจะโดนเขมือบอยู่ดีๆก็มียานลำหนึ่งบินมารับพี่คิริโตซะอย่างงั้นแถมพี่คิริโตยังโดดออกมาทันด้วยซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าคนที่กำลังกินรถไฟอยู่ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นพี่ไททันดิวแมนของเรานั่นเองก็คือเป็นไททันดิวแมนจากจักรวาลอื่นที่ผมพูดเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นเองครับแม่ได้ว่ารอดหวุดหวิดไปนะพี่คิริโตเกือบไปแล้วไม่ล่ะหลังจากที่พี่ดิวแมนแกเขมือบรถไฟเสร็จพี่แกก็เดินชิวๆจากไปถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนพี่คิริโตนั่นแหละครับได้แฟตไดมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่พี่แกจะยกแท็บเล็ตขึ้นมาดูโดยในแท็บเล็ตจะมีเขียนว่าเบส023มีบอกตำแหน่งลองติจูดและติจูดอีกด้วยแถมยังมีโค้ดเนมเขียนว่าแอตแลนติสอย่าบอกนะว่าเราจะได้ไปดูเมืองใต้น้ำกันเมืองของอควาแมนหรือเปล่าครับเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ